ไปดูการกลับมาเยี่ยมทีมเก่านะครับของอดีตฮีโร่ทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลหลุยส์โซเลสครับนี่คือคลิปวิดีโอของมามาดูซาโก้ครับกองหลังของทีมลิเวอร์พูลครับออกมาโชว์นะครับว่าทางด้านหลุยส์โซเลสอดีตดาวยิงเพื่อนร่วมทีมนั้นออกมากลับมาเยี่ยมสนามซ้อมเมลวูดเมื่อวันอังคารหรือเมื่อวานนี้นะครับโดยได้รับทีมชาติฝรั่งเศสโพสต์คลิปนี้ในทวิตเตอร์พร้อมกับเปิดเผยว่าแขกพิเศษเดินทางมาเยี่ยมเมลยูดในวันนี้นะครับเมลบูดนะครับก่อนที่กองหน้าทีมชาติอุรุกวัยนั้นจะโผล่หน้าเข้ามาในกล้องแบบนี้เลยครับพร้อมกับรอยยิ้มหวานแล้วก็ชูนิ้วโป้งทักทายอย่างอารมณ์ดีครับผลงานของหลุยส์โซเลสครับยิงไปถึง82ประตูจาก133นัดในระหว่างการคาแข้งกับลิเวอร์พูลก่อนจะย้ายไปร่วมทีมบาร์ซ่ามหาอำนาจในลาลิก้าสเปนด้วยค่าตัวถึง75ล้านปอนด์ครับถือว่าแพงมากกับการย้ายข้ามฟากจากลิเวอร์พูลไปยังบาร์ซ่าในปี2014ครับ